ตั้งแต่วันที่29มีนาคม2564นี้เป็นต้นไปนะคนทุกคนชีวิตจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเอาเป็นว่านะในรอบ12ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงใดๆเลยอ่ะที่ยิ่งใหญ่เท่านี้ถ้าพูดให้ฟังง่ายๆก็คือว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนมากที่สุดในรอบ12ปีที่ผ่านมาเลยเพราะกว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะย้ายมาในราศีกุมรอบนี้นะต้องรอ12ปีแล้วไงต่อเราลองนึกย้อนไปถึง12ปีในช่วง12ปีที่แล้วอ่ะในปีที่เป็นปี12ปีที่แล้วจะเป็นปีที่เราเจอความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งทีนี้คลิปนี้เป็นคลิปที่ต่อจากราศีเมถุนนะอาจารย์จะไล่นะเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นอาจารย์เชื่อหลายๆคนเลยฟังรายละเอียดมาจากหลายๆอาจารย์เยอะแต่ส่วนมากเลยพอฟังเสร็จก็รู้ว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ไปไหว้พระไปสวดอะไรของเราแล้วก็มันรอลุ้นว่าจะสำเร็จหรือไม่แต่อาจารย์จะบอกและให้วิธีแก้ไขโดยใช้พลังสูงสุดเท่าที่เราจะทำได้คาดหวังความสำเร็จและการแก้ไขปัญหาได้มากที่สุดเริ่มจากราศีกรกฎกรกฎเนี่ยนะต้องทำใจอย่างหนึ่งนะมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ราศีกรกฎอาจจะได้เสียของรักเสียคนที่รักในโลกนี้มันจะมีสสารอยู่3อย่างคือคนสัตว์และสิ่งของที่เรารักอาจจะสูญหายเสียหายห่างหายกันไปอาจจะมีสิ่งที่เป็นของที่เรารักประดุจชีวิตเช่นกิจการของตัวเองนะเพื่อนพี่น้องคนรักญาติผู้ใหญ่ที่รักมากๆอาจจะได้เวลาที่ต้องอำลาจากกันแต่เราก็ต้องมองว่ามันเป็นเรื่องสัจธรรมที่มีพบย่อมมีพลาดนะฝรั่งเขาบอกว่าไม่มีงานเลี้ยงใดไม่มีวันเลิกรานั่นหมายถึงว่าไม่ว่าเราจะได้มีช่วงชีวิตที่มีความสุขกับสิ่งนั้นนะมากมายแค่ไหนแต่วันหนึ่งในชีวิตมันก็ต้องมีการพลัดพรากจากกันไปเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นสิ่งที่อาจารย์ตั้งใจคาดหวังคือราศีกรกฎมีความเข้าใจนะว่ามันจะต้องเกิดขึ้นและทำใจที่จะปล่อยมันไปชีวิตต้องก้าวเดินไปข้างหน้าทีนี้ถ้าจะต้องเริ่มต้นใหม่จะต้องเริ่มต้นกิจการเริ่มต้นความรักเริ่มต้นในการที่จะใช้ชีวิตใหม่ปรับง่ายคิดใหม่ต้องการพลังด้านไหนต้องการพลังด้านการเงินเอาเงินทุนเข้ามาหรือว่ากำลังใจที่จะหาเงินหาทองต้องการแรงผลักดันพลังนั้นเอาชื่อสกุลมาให้อาจารย์จุดเทียนนะเพื่อประจุพลังในการเรียกทรัพย์เข้ามาต้องการคนรักต้องการกำลังใจที่เป็นลักษณะที่จะให้ชีวิตก้าวไปได้เพื่อที่จะทำนะกิจการของเราเนี่ยให้มันดีเพราะมีความรักเป็นกำลังใจก็เสริมเรื่องของความรักอาจารย์ก็จะเอาชื่อสกุลมันเกิดลองมาจุดเทียนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ดังนั้นคำถามคืออยากได้สิ่งใดก็ให้นะแจ้งอาจารย์มาส่งชื่อวันเดือนปีเกิดมาให้ครบมาให้ครบคันมาให้พร้อมกันเลยนะอาจารย์จะเริ่มจุดตั้งแต่29มีนาคม64นี้ไปนะตลอด1ปีเนี่ยใครเพิ่งฟังเนี่ยยังจุดทันยังจุดทันวันแรกคือ29มีนาคม64ต่อมาราศีสิงห์ราศีสิงห์นี่เอาเป็นว่าขึ้นทำเนียบอันดับ1อันดับ2เลยสำหรับคนที่จะโชคดีที่สุดใน12ราศีอย่างที่อาจารย์เคยพูดไปบ่อยๆว่าประชากรไทยมีประมาณ60กว่าล้านคนนะปัจจุบันนี้2564นะปีอื่นไม่รู้นะเดี๋ยวค่อยว่ากันไปนะถ้าเอา12หารง่ายๆนะแต่ละราศีนะจะมีคนประมาณ5ล้านกว่าคนอ่ะแล้วไงต่อแล้วถามว่า5ล้านกว่าคนน่ะเวลามีโชคมีลาภเนี่ยมันได้เงินเท่ากันทุกคนหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้เวลาที่เกิดวันที่เกิดใช่ไหมแล้วก็วาสนาชีวิตกรรมเก่าใช่ไหมสิ่งที่เราประกอบอาชีพสิ่งที่เป็นความสนใจสิ่งที่เป็นโอกาสที่อยู่ในปัจจุบันใช่ไหมมันต่างกันเป็นตัวแปรเหล่านี้มันทำให้สิ่งที่เราจะได้เนี่ยมันย่อมแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงดังนั้นราศีสิงห์เมื่อจังหวะโอกาสจะได้แล้วคำถามคืออยากได้มากแค่ไหนส่งชื่อสกุลมาแล้วแจ้งอาจารย์เลยว่าอยากได้อะไรอาจารย์จุดเทียนให้ดังที่ใจปรารถนาต่อมาราศีกันกันเนี่ยนะก็จะต้องเจอกับสิ่งที่ไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่
กระทบกระทั่งกับคนบางคนคนนั้นเป็นคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นจุนนายเป็นคนที่เป็นญาติผู้ใหญ่นะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่สบายใจมากนักนะก็ต้องระวังกันผลกระทบที่เกิดมาการออกจากงานการผิดใจกับญาติผู้ใหญ่การถูกตัดจากกองมรดกนะคำนองนี้ต้องระวังหมดเลยนั้นราศีกันเนี่ยนะในช่วงนี้ปีนึงเนี่ยดูเหมือนต้องแบบต้องเข้มแข็งต้องพยายามระงับอารมณ์ต้องพึ่งพาตัวเองต้องอยู่โดยปราศจากการแบ็กอัพจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วบางคนเนี่ยนะถ้าเป็นดวงอย่างนี้นะตกงานยาวไปเลยปีนึงก็ยังมีนะดังนั้นถ้าไม่อยากให้หนักขนาดนั้นแจ้งอาจารย์ล่วงหน้าก่อนที่จะสายเกินไปส่งเชื้อสกุลมานะจะจุดเทียนเพื่ออุดรอยรั่วทางการเงินหรืออุดรอยรั่วทางด้านความสัมพันธ์นะไม่ให้ความสัมพันธ์มันแย่ลงไปนะจนกระทั่งถึงขนาดที่โอ้โหอยู่โสดจนไม่มีใครเป็นแฟนแล้วไม่มีโอกาสจะมีแฟนเลยต้องระมัดระวังต้องตั้งใจให้ดีส่งชื่อสกุลมาให้ทันต่อมาราศีตุลราศีตุลเนี่ยนะเป็นราศีที่จำเป็นนะจำเป็นจะต้องใช้เรื่องของทักษะปฏิภาณไหวพริบพอสมควรเพราะมันอาจจะมีความขัดข้องที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการการงานที่ตัวเองทำอยู่เช่นบางทีเพิ่งเริ่มต้นธุรกิจไปไม่นานนะปรากฏว่าโควิดมาหรือกำลังซื้อนะยังไม่มีแล้วมันทำให้ชักหน้าไม่ถึงหลังราศีตุลเนี่ยก็จะเกิดอาการอย่างนี้ขึ้นดังนั้นสิ่งที่ราศีตุลจะต้องระมัดระวังคือการบริหารทางด้านการเงินเป็นสำคัญดังนั้นถ้าอยากอุดรอยรั่วทางการเงินอยากจะให้ดวงดีตลอดปีนะส่งชื่อสกุลมาจุดเทียนนะตั้งแต่29มีนาคมเป็นต้นไปต่อมาราศีพิจิกยิ้มออกราศีพิจิกเนี่ยนะพระศุกร์ดีนะย้ายเป็นตำแหน่งพันธุซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ดีเป็นอุดมเกณฑ์ดังนั้นสิ่งที่อยากได้อะไรก็ได้ตอนนี้แหละบางคนได้บ้านได้รถได้อสังหาริมทรัพย์ได้ตำแหน่งได้ความมั่นคงของชีวิตขึ้นมานั้นราศีพิจิกเนี่ยก็ยิ้มรับนะนั้นอยากจะพัฒนาหรือกระโดดไปได้สุดแค่ไหนเนี่ยก็แจ้งอาจารย์มาชื่อสกุลมาจุดเทียนเพื่อเสริมในเรื่องที่ตัวเองตั้งใจมุ่งหวังอาจารย์เนาะจินตนาการไม่ออกเลยนะว่าพิจิกเนี่ยนะจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนรู้แต่ว่าพิจิกเนี่ยเป็นจังหวะหรือโอกาสละที่ตัวเองเนี่ยจะเปิดตัวจะแสดงความสามารถเต็มที่จะได้โอกาสในการที่จะทำอะไรที่แบบได้ออกไปเผชิญนะกับบุคคลได้ออกโลกกว้างได้ออกมาสร้างกิจการได้ขึ้นบ้านใหม่ได้ทำอะไรที่เป็นใหม่ๆหมดเลยต่อมาราศีธนูธนูนะจะเป็นราศีที่ดีระดับหนึ่งเลยคือธนูเนี่ยจะมีคนนะที่เป็นคนที่มีอำนาจคนที่มีตำแหน่งคนที่เป็นเหมือนกับผู้ใหญ่อะมากกว่าเราอะมีเขาเรียกนะมีบารมีมากกว่าเราเนี่ยเข้ามาอบอุ้มช่วยเหลือเข้ามาเขาเรียกนะให้ความเมตตาเอ็นดูอุปถัมภ์อยากได้อะไรช่วงนี้นะธนูนะไปขอผู้หลักผู้ใหญ่ขอเจ้านายบางคนบอกโอ๊ยขอตังคุณพ่อคุณแม่นี่ก็คุ้มละบางคนบอกไม่เราต้องการขอโอกาสในการที่เราจะไปเรียนต่อขอโอกาสที่เราจะไปทำงานในตำแหน่งที่ท้าทายความสามารถมากขึ้นแล้วแต่ได้หมดเลยเพราะว่ามันเป็นจังหวะหรือโอกาสของคนที่เกิดในราศีธนูที่จะได้รับความอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่สำหรับดาวพฤหัสบดีย้ายในรอบนี้29มีนาคม2564ดังนั้น12ราศีนะรู้กันหมดแล้วอย่างที่อาจารย์พูดไปล่วงหน้าว่าเพียงรู้มันอาจจะไม่เพียงพอที่ทำให้ดวงหรือชีวิตเราดีขึ้นมากพอการไหว้การสวดอะไรนั้นก็ทำได้ระดับหนึ่งแล้วก็ต้องมาคอยลุ้นแต่ถ้าเกิดการใช้ชื่อสกุลมันเกิดเราเจาะจงเลยมาประสิทธิ์ทีละคนและจุดเทียนเพื่อเสริมเรื่องของการงานบารมีตำแหน่งหน้าที่เงินเดือนธุรกิจยอดขายหรือความรักอยากจะให้ได้ความรักที่สมหวังไปเลยให้จบสักทีเรื่องของความบาดหมางใจเรื่องของความหงอยเหงานะชีวิตเหมือนกับไม่มีใครเลยอยู่ไปวันๆเนี่ยให้หายไปสักทีดังนั้นอยากสำเร็จสูงสุดนะทางด้านเรื่องของงานเรื่องของเงินเรื่องของความรักเนี่ยแจ้งอาจารย์แจ้งชื่อสกุลวันเกิดมาจุดวันแรกเลยคนพระสุริยา29มีนาคม2564นี้ใครมาไม่ทันอ่ะจุดได้ภายใน1ปีนี้เป็นจังหวะหรือโอกาสทองย้ำอีกทีนึงว่า12ปีมีครั้งที่เราจะได้โอกาสในการที่จุดเทียนเสริมบารมีเสริมดวงเสริมเงินเสริมความรักมากเท่านี้ดังนั้นนะอยากมั่นคงที่สุดทางด้านการเงินเรื่องของธุรกิจเรื่องของงานนะกอดเอาไว้เลยนะ
บอกอาจารย์ไปเลยนะว่านี่คือดวงของเราเราต้องการที่สุดอยากได้ความรักที่ดีที่สุดแจ้งชื่อแจ้งสกุลวันเกิด